ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชมพู่อารยาสุดโต่งจนคนไม่เข้าใจโพสหวานสามีน่ารักน็อตวิสรุธเข้าใจแฟนทุกอย่างมีแต่คนอยากรู้ว่าทริปไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้ของชมพู่อารยากับสามีอย่างน็อตวิสรุธและลูกชายฝาแฝดน้องสายฟ้าและน้องพายุทั้งครอบครัวเอากระเป๋าไปกี่ใบเพราะทริปนี้แม่จัดเต็มมากเหมือนเช่นเคยตามประสาแฟชั่นนิสต้าตัวแม่เห็นชมพู่ที่เป็นสายแฟชั่นตัวจริงไม่มีปล่อยตัวให้โสมทริปนี้แฟชั่นแม่ล้ำอีกแล้วค่ะซึ่งถ้าเป็นคนอื่นใส่ก็คงไม่ปังแบบชมพู่นะคะเดินที่ญี่ปุ่นก็ดูเด่นไม่น้อยและก็มีหลายคนที่ยังเข้าไม่ถึงแฟชั่นชมพู่ด้วยซ้ำก็มีสามีอย่างน็อตวิสรุธนี่แหละค่ะที่เข้าใจภรรยาตลอดแถมยังคอยเป็นตากล้องส่วนตัวให้ชมพู่อีกด้วยอย่างเสื้อคลุมสีฟ้าตัวนี้ที่ชมพู่ใส่และบอกว่าแฟนเราเข้าใจเราทุกอย่างแถมชมพู่ยังคอมเมนต์บอกเพื่อนด้วยว่าแฟนบอกอยากใส่เสื้อคู่บาลองเอาสิเดี๋ยวนี้น็อตก็มาสายแฟชั่นเหมือนชมพู่แล้วเหมือนกันนะคะดูจากการถ่ายแบบครอบครัวอินเนอร์มาเต็มค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ